ล้วครับเมนูเด็ดของเราวันนี้เห็นไหมฮะปูไข่ดองฮะอันนี้เราสั่งเป็นดองซีอิ๊วนะฮะเราเลือกได้เป็นทั้งดองน้ำปลาและดองซีอิ๊วครับผมปูเป็นไงฮะไข่เน้นๆเต็มๆเลยฮะก็มีนะฮะทั้งกุ้งทั้งหอยนางรมหอยแครงหรือจะเป็นกุ้งดองซีอิ๊วปลาแซลมอนแต่ว่าเขาเด่นเรื่องปูนะเราก็เลยมามีทั้งปูไข่ดองน้ำปลาปูไข่ดองซีอิ๊วนะครับปูไข่นึ่งนมสดปูผัดผงกะไรเยอะแยะเลยฮะที่เกี่ยวกับปูฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมว่าข้างในเป็นไงแล้วมีอะไรครับเชิญครับเดี๋ยวสั่งอาหารได้เลยครับครับผมนะโอเคครับเมนูที่เราจะทานวันนี้นะฮะเป็นเมนู699นะครับรายการก็จะมีประมาณนี้ครับครับนี่เลยปูไข่ทะเลนึ่งปูไข่ดองน้ำปลาแซลมอนซาซิมิเห็นไหมมีหอยนางรมนะครับคือร้านนี้เด่นปูนะครับเราลองมาทานกันดูครับครับปูด้านหน้าเนี่ยนะฮะเขาก็จะเป็นเกี่ยวกับดองทั้งหลายนะฮะทะเลดองทั้งหลายครับผมนะฮะแล้วก็ไปดูข้างในครับของมาแล้วครับบรรยากาศภายในร้านนะครับอันนี้เป็นชุดที่เราสั่งไปนะครับมาแล้วฮะมีทั้งกั้งดองน้ำปลานะครับปูม้าดองซีอิ๊วครับผมแซลมอนดองซีอิ๊วหอยนางรมสดตัวใหญ่อันนี้เขามี2แบบถ้าเป็นหอยนางรมแบบสดแบบธรรมดาครับตัวใหญ่นะฮะแล้วก็มีเป็นแซลมอนซาซิมิครับผมนี่เลยโอ้โหดูสดน่าทานมากนะครับไข่เพียบอันนี้มันสั่งเท่าไหร่ก็ได้นะครับไม่อั้นนะฮะมาถึงแล้วนะครับปูไข่นึ่งนมสดครับผมนี่เลยอันนี้เขาจะให้สั่งทีละแค่ประมาณ2ตัวนะฮะเพราะว่าเราสั่งเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ว่ามาทีละ2ตัวเพราะว่าทิ้งไว้นานจะไม่อร่อยครับก็เลยบอกว่าแนะนำให้สั่งทีละ2ทีละ2หมดแล้วสั่งใหม่ครับนี่เราสั่งเป็นดองซีอิ๊วนะฮะเราเลือกได้เป็นทั้งดองน้ำปลาและดองซีอิ๊วครับผมหอยหวานเผาหอยเชลล์อบเนยครับกระเทียมเปรี้ยวๆนี้หอมอร่อยเลยนี่นะครับเราลงข้าวกับสาหร่ายก่อนนี้แล้วก็ตามด้วยไข่ดองซีอิ๊วทันดามเห็นาวอลโล너를생각하네이런기분설명할수없어원래이맘쯤너와의여행을생각했었는데 yeah, yeah, yeah 네가좋아하던와인과선물을준비했겠지기뻐할너를
를상상하며근데왜이러고도와นอนทานเปล่าก็ได้นะครับตอนจริงเนี่ยพอเรามีข้าวหน่อยมีผักนิดเนี่ยมันเพิ่มความกลมกล่อมความมันให้กับไปตัวก็ปูไข่ดองมากเลยก่อนครับลองดูนะปูไข่นี่คือสดครับนี่เราใส่ซอสปูมาแล้วครับผมหอมเลยนะแต่ว่านิดนึงตัวเราผ้าดองดีตามที่เขาแนะนำครับมาเราผ้าเลยเราจึงไว้เย็นกันไปหนึ่งวันได้ไหมผ้าจะถ้าอุ่นกว่านี้อร่อยกว่านี้เยอะเลยหนึบอร่อยครับหอมเลยครับกระเทียมกระเทียมเปรี้ยวๆย้อมกรุบๆเลยครับแล้วหอยเร็วนะไม่ต้องไปนั่งทานทีละตัวใส่มาเลย5-6ตัวเคี้ยวเดียวอย่างนี้นะครับมันเปลี่ยนไม่ได้แล้วทุกอย่างเป็นโอเคยาในเรื่องที่เราต้องมองดอนติดอยู่หน่อยนะครับเป็นเกาหลีหวานหวานเลยครับผมว่าเป็นอะไรที่มาที่ก็ต้องสั่งนะครับห้ามดื่มเราไม่เคยลืมน้ำจิ้มซีฟู้ดกันครับอันนี้เราพูดอะไรกับน้ำปลาไม่ได้นะนอกจากความสดถ้าสดก็คืออร่อยแบบนี้เลยออกมาแล้วครับเรารวมมากับซีฟู้ดสักหน่อยครับโอ้โหลงกระเทียมหอมหอยสดกับน้ำจิ้มเพื่อดูว่าเป็นยังไงสดครับอร่อยเลยหวานครับนะครับคุณนะตอนนี้เราผมขอทานตั้งแล้วนะฮะของดีเพียบเลยครับนะอ่ะกุ้งถังมาแล้วครับนี่เป็นอะไรที่ร้านเขาแนะนำให้ชิมนะโอ้โหครับผมเรามาลองกันดูชิมดูรสชาติของตัวซอสที่เขาทำนะครับโอเคจริงๆเด็ดครับหอมอร่อยแล้วก็เข้ากับหอยมากแล้วเรามากินกุ้งกันกุ้งครับกุ้งถังเลยนี้กุ้งถังก็ต้องกินกุ้งนะฮะลองชิมดูครับอันนี้เป็นเมนูที่ถ้ามานี่นะบอกว่าไม่ควรพลาดเลยครับว่ากุ้งเขาจะกุ้งสดแล้วตอนแกะเนี่ยหัวติดกับตัวอย่างนั่นนะแล้วก็น้ำซอสเขาเนี่ยหอมพอเกลือกุ้งแล้วเข้ากันจริงคือกุ้งถังกันมีทั้งหอยทั้งปูทั้งกุ้งนะครับแนะนำครับเยี่ยมครับจะบอกว่าราคาที่เนี่ยฮะคือ699นะฮะทานได้ทุกอย่างเลยนะครับแต่ไม่รวมเครื่องดื่มนะฮะแล้วก็ถ้าทานเหลือเขาก็มีปรับตามสูตรทั่วไปครับผมแต่ว่าดูจากอาหารที่ทานแล้วก็รสชาติที่ทำมานี่ผมว่าคุ้มค่านะแนะนำให้ลองมาทานกันครับอ
จบไปแล้วนะครับกับอร่อยง่ายไปกลางนะครับการทานประดานอาหารทะเลที่เป็นบุฟเฟ่นะครับสำหรับร้านนี้นะฮะที่เขาเด็ดจริงคือปูนะฮะเห็นไหมฮะปูไข่ดองซีอิ๊วปูไข่ดองน้ำปลาเนี่ยที่นี่ไม่อั้นแล้วสดครับพูดจริงว่าสดแล้วก็อร่อยรสชาติตัวน้ำดองของเขาเนี่ยใช้ได้เลยนะครับแล้วส่วนอาหารอื่นนี่อย่างที่เห็นแล้วฮะแนะนำนะครับอันนี้แนะนำส่วนราคาเขาเนี่ยฮะอยู่ที่699ไม่รวมเครื่องดื่มครับเขามีเลทราคาที่แพงกว่านี้แล้วก็จะเป็น899มั้งฮะแล้วก็จะมีอูนิไทยนะครับแล้วก็จะมีอย่างอื่นต้องมาลองเช็คราคากันดูแต่ว่าผมว่าที่699แล้วก็ราคาที่ทานเนี่ยผมว่าคุ้มสุดละฮะนะอยากให้มาลองกันดูครับผมโอเคครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับกับอร่อยง่ายไปกลางในคลิปจะถัดไปจะพาไปที่ไหนหรือเป็นรายการหาอะไรติดตามชมนะครับก็รักกันชอบกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรายการสนุกสนุกอาหารอร่อยๆนี้อีกหลายรายการนะครับโอเคครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ